ันนี้เราคาดหวังไปถึงขั้นไหนอย่างไรคะกับสวทั้งหมดค่ะยังไงก็ตามนะคะสว200คนนี้ดิฉันคาดหวังว่าจะมีความเป็นผู้แทนที่รับใช้ประชาชนมากกว่าสว250คนที่จิ้มเลือกโดยคสช.นะคะจะมากจะน้อยวันนี้ดิฉันได้เห็นแรงพลังของแอคทีฟซิติเซนจำนวนมากพลังของพวกเขาจะต้องไม่เสียเปล่าแล้วก็ไม่ว่าอย่างไรเราคงจะได้สวที่เป็นตัวแทนของประชาชนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าไปทำหน้าที่สำคัญที่สุดที่รออยู่ตอนนี้ก็คือการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็คงจะต้องได้เสียงสนับสนุนจากสวเหล่านี้ต้องยอมรับนะคะว่าอันดับแรกไม่ว่าเราจะพูดจาดูมีความหวังแค่ไหนกติกาในวันนี้มันสับสนวุ่นวายประชาชนไม่มีส่วนร่วมแล้วก็มีปัญหามากๆมันไม่เป็นประชาธิปไตยมันไม่ใช่การเลือกตั้งนะคะเพราะว่าประชาชนที่เดินทางเข้ามาถึงวันนี้ได้เนี่ยเสียตังค์เยอะเสียเวลาเยอะเสียทรัพยากรเยอะมากนะคะคนเพียงแค่หยิบมือเดียวในประเทศนี้เป็นหยิบมือเล็กๆ เลยนะคะที่เข้ามามีส่วนร่วมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะให้การเลือกสว.ระบบเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายของประเทศไทยครั้งต่อไปดิฉันขอร้องอย่าพยายามคิดระบบอะไรที่มันซับซ้อนมาแทนการเลือกตั้งเลยการเลือกตั้งเนี่ยมันทำให้เกิดตัวแทนที่ชอบทำของประชาชนมากที่สุดแล้วนะคะในระบบแบบนี้มันมีปัญหาวุ่นวายเต็มไปหมดเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบเต็มไปหมดอย่างเช่นวันนี้กรุงเทพมหานครแข่งกันตายเลยนะคะเพราะว่ามี50เขตในขณะที่บางจังหวัดอยู่3อำเภอคือ9เอา5 5ค่อยเหลือ2ในขณะที่กรุงเทพ150เอา5 5ค่อยเหลือ2มันได้เปรียบเสียเปรียบกันมหาศาลนะคะว่าเออเกิดเป็นคนกรุงเทพนี่ฉันต้องต่อสู้มากกว่าเกิดเป็นคนแม่ฮ่องสอนหรือเป็นคนสมุทรสงครามหรือเปล่าอะไรเงี้ย